ากับผมเลยเขาเลือกสามที
ที่ให้ทั้งนโยบายและแผนปฏิบัติการนั้นสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาอาชญากรรมหรือภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มีการปรับแนวทางต่างๆแล้วก็นโยบายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของแนวทางในเรื่องของการบริหารในด้านบุคลากรนั้นก็ชัดเองก็เห็นด้วยสอดคล้องว่าเราเองต้องร่วมกันในการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ปฏิบัติงานเต็มที่เพื่อให้การดูแลและการบริการของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมมีความเสมอภาคและที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะก็เราคงคุยกันในเนื้อหาภายในต่อไปนะคะสำหรับด้านสุดท้ายนะคะด้านในเรื่องการบริหารงานอีกเรื่องนึงก็คือการบริหารงานนั้นรูปแบบการบริหารงานสำหรับในปี2557นั้นจริงๆก็ได้ทราบว่าทางฝ่ายยุทธศาสตร์ก็ได้มีการบูรการแผนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับแผนงานของยุทธศาสตร์จังหวัดไปแล้วก็รวมถึงการบูรการร่วมกันซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าในปีนี้รัฐบาลเองก็จะได้เน้นให้กับทางจังหวัดทำงานในลักษณะของการที่เน้นพื้นที่เป็นศูนย์กลางการยึดยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งท่านผู้การก็คงจะเป็นผู้ที่มีความเป็นความมีส่วนสำคัญในการที่จะบูรการการทำงานนี้ร่วมกับจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้นำเอาตัวชี้วัดของจังหวัดนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับระบบงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะในส่วนของภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าเรามีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเราก็จะทำให้การวางแผนต่างๆนั้นง่ายขึ้นแล้วก็คงขอฝากสำหรับการจัดทำงบประมาณในปี2558ว่าก็อยากเห็นทางท่านผู้การและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะเพราะว่ามีหลายตัวชี้วัดนั้นต้องการทำงานแบบบูรการวันนี้ก็คงอยากขอให้เน้นในส่วนของการทำงานที่เป็นเชิงบูรการมากขึ้นนะคะแล้วก็การเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งค่ะนะคะส่วนกลางเองก็คงจะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนงานแต่เชื่อว่าในส่วนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะรู้ดีในการปฏิบัติมากกว่าดังนั้นเราก็คือจะเปลี่ยนอย่างไรในเกิดกับการนำเอานโยบายนั้นไปเปลี่ยนในเกิดของภาคปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดผลในทางปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คงจะเป็นภาพรวมที่ดิฉันเองก็คงจะขออนุญาตเรียนเช่นนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ภารกิจของตำรวจนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็การทำงานต่างๆนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตย้ำในบางหัวข้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ทางท่านผบ.ตร.ก็ได้มีการกล่าวในเรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ตำรวจไปแล้วฉันเองก็คงขอย้ำในหลายๆประเด็นเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหานะคะอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการอำนวยความยุติธรรมค่ะนะคะก็อยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปอย่างเรียกว่าตามหลักนิติธรรมแล้วก็อย่างทั่วถึงค่ะจริงๆแล้วเรามีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกฎหมายนั้นทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีโอกาสได้ใช้หลักกฎหมายนั้นเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะคะแล้วก็เป็นไปให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็การดูในเรื่องของการรักษาสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนั้นให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยนะคะจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำของสังคมนั้นส่วนก็คือการเข้าถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบอย่างเป็นธรรมนะคะก็ในส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการนำในเรื่องของการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความยุติธรรมในระดับชุมชนนั้นเข้ามาก็คงจะได้บริการกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะแล้วก็คงฝากในเรื่องของการปรับระบบวิธีการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพค่ะเราเองเราก็ไม่อยากเห็นการสืบสวนนั้นเป็นเชิงของปริมาณเราอยากเห็นในเรื่องของการ
บังคับใช้กฎหมายหรือการเร่งคดีต่างๆที่มีความข้างค้างนะคะแล้วก็ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะลดในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆแต่ที่สำคัญค่ะก็ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เน้นในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอันนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ที่เราคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะหวังในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราอยากเห็นการที่เราจะร่วมกันประกาศว่าองค์กรแห่งนี้จะต้องเป็นองค์กรของการปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะคะไม่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันล้อมทั้งองค์กรเป็นองค์กรที่สามารถที่จะตรวจสอบได้มีความโปร่งใสและที่สำคัญองค์กรนี้ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งค่ะนะคะการซื้อขายตำแหน่งนั้นจะไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรนี้นะคะเราก็ขออนุญาตย้ำว่าเราอยากเห็นการที่บุคลากรนั้นได้มีการเติบโตตามความสามารถแล้วก็ความการทุ่มเทความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนและตามภารกิจนี้ก็อยากเรียนว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็การสร้างขวัญกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับประการที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ขอขอบคุณในการทำงานในเชิงของบูรการซึ่งเราก็คงจะทำงานในเชิงของบูรการมากขึ้นนะคะก็คงต้องฝากท่านผบ.ตร.ในการที่จะสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในเชิงของบุคลากรอาวุธต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ในการที่แล้วก็รัฐการทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันของพี่น้องประชาชนให้เกิดการร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ความใกล้ชิดของมวลชนคงจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีแล้วก็อย่างตรงกับความต้องการแล้วก็ปัญหาในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ศูนย์สปกกปตซึ่งโดยท่านรองนายกประชานั้นก็ได้พร้อมที่จะร่วมกันให้การสนับสนุนในเรื่องของกำลังพลแล้วก็งบประมาณต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนประการที่3ก็คือการที่ขอให้มีการใช้กฎหมายนะคะในเชิงของการเคร่งครัดในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆวันนี้เราจะเห็นว่าการที่เราจะต้องมาเร่งรัดคดีนั้นฉันมองว่าเป็นส่วนของปลายทางถ้าเราร่วมกันในการที่จะเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันหรือปราบปรามไม่เกิดปัญหาก็จะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้นะคะก็อย่างที่เรียนว่าอย่างแรกนะคะปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของสังคมก็คงจะทราบกันอยู่แล้วเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งวันนี้ได้ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งภูมิภาคอาเซียนแล้วนะคะซึ่งถือว่ายาเสพติดนั้นเป็นมลทำลายความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมรวมถึงการเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าจำนวนการปราบปรามยาเสพติดนั้นมีมากขึ้นขณะเดียวกันพวกผมจะขอให้เร่งในการเสริมความคุ้มภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนแล้วก็การร่วมมือในการที่จะฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นให้กลับมาเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมแล้วก็การที่เราจะป้องกันตั้งแต่ต้นต่อจะทำอย่างไรก็อยากเห็นการที่เราไม่แก้ยาการที่เราเปลี่ยนจากการที่เราแก้ปัญหาในส่วนของปลายเหตุเข้ามาดูวิเคราะห์นะคะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะคะเพื่อไม่ให้เหตุนั้นเกิดขึ้นในทุกๆรูปแบบค่ะการพนันเช่นกันนะคะก็อยากให้เน้นในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องการพนันปัญหาหนี้นอกระบบหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆกลุ่มมาเฟียต่างๆในพื้นที่ก็ขอให้บูรการในการแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าลดปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นความสุขของประชาชนดีขึ้นก็คงขอให้เน้นในเรื่องเหล่านี้ด้วยก็อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิทธิเด็กสตรีหรือการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วการลักลอบการเข้าเมืองก็เป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องร่วมกันในการป้องกันเหตุนะคะแล้วก็การขนของสินค้าหนีภาษีของเถื่อนต่างๆนะคะแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าการทางด้านของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการบุกรุกต่างๆเหล่านี้
นั่นเป็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นการบูรการในพื้นที่ร่วมกันแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของใหม่ก็อย่าให้เกิดนะคะของเก่าก็คงต้องร่วมกันในการแก้ปัญหาว่าเราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาแก้ปัญหาอย่างไรให้มีทางออกแล้วก็เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งวันนี้ก็มีผลกระทบต่อสังคมแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งก็คงต้องอาศัยในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ต่างๆการรวบรวมข้อมูลต่างๆนั้นมาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะซึ่งเรียกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาของสังคมค่ะในแง่ของเศรษฐกิจนะคะถ้าแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจต่างๆนั้นดีขึ้นด้วยนอกเหนือจากการที่เราเพิ่มรายได้ก็คือการลดปัญหาสังคมต่างๆที่จะเป็นบ่อนทำลายในเรื่องของเศรษฐกิจหรือความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของสังคมนั้นรัฐบาลก็ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือ OSCC ขึ้นนะคะซึ่งเป็นหมายเลข1300นั้นก็อยากเห็นการบูรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ร่วมกันกับบูรการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงแรงงานที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะก็อยากขอความร่วมมือในส่วนนี้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเป็นกลไกการบูรการแก้ปัญหาซึ่งในระบบของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมนี้เราอยากเห็นการบูรการที่มีระบบการส่งต่อการติดตามการแก้ปัญหาให้กับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วก็มีการติดตามการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรแท้จริงนะคะก็ขออนุญาตฝากท่านผู้บัญชาการด้วยนะคะสำหรับประการที่6นะคะก็คือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้ยินปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องดูในเรื่องของกำลังบุคลากรให้เพียงพอการควบคุมดูแลหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะฉันเองก็ได้มีโอกาสได้หารือกับคณะกรรมการที่จะพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็คงต้องฝากในส่วนนี้ว่าเราคงจะร่วมกันในการบริการไม่ว่าจะการใช้เทคโนโลยีกำลังคนหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้การท่องเที่ยวหรือสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าจริงแล้วถ้าปัญหาเกิดขึ้น1เคสก็จะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะมากับเราอีกนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเราต้องเริ่มเตรียมตัวขณะเดียวกันไม่กี่ปีนะคะเราก็จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะซึ่งที่ดิฉันจะกล่าวก็คือว่าในส่วนของประชาคมอาเซียนนั้นก็อยากเห็นการพัฒนาแผนงานของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวรองรับเพราะว่านอกจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาในประเทศเราจะดูแลเรื่องของความสงบความมั่นคงอย่างไรนะคะขณะเดียวกันนั่นเองก็อยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นบูรการโดยเฉพาะตามโรงพักหรือสถานีตำรวจนั้นในการที่จะพัฒนาการบริการการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นลักษณะของ one stop service มากขึ้นการอบรมบุคลากรก็คงจะต้องเน้นในเชิงของการเป็น multi skill ที่จะรับเรื่องราวหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพื่อที่ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อแล้วก็แก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนประชาชนด้วยนะคะการพัฒนาระบบจราจรนะคะก็อยากเห็นการพัฒนาระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าในอนาคตการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้นก็คงจะมีการเปิดด่านการเชื่อมโยงต่างๆมากขึ้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้จำนวนผู้คนนั้นมาในประเทศเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งเรื่องเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันความมั่นคงก็เป็นพื้นฐานที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็คงต้องร่วมกันในการพัฒนา
ระบบอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานให้ง่ายขึ้นและก็สะดวกขึ้นความพร้อมทางด้านของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ภาษานั้นสื่อสารแล้วก็พัฒนาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจและความร่วมมือต่างๆอย่างไรนะคะการเตรียมพร้อมต่างๆเหล่านี้ก็คงจะฝากว่าเราจะปรับแผนนี้มาเป็นเชิงของปฏิบัติในส่วนของปี2557หรือการเตรียมตัวสำหรับปี2558นะคะซึ่งวันนี้ก็คงต้องเรียนว่าในส่วนของหัวข้ออาเซียนนั้นคงต้องเริ่มมองว่านอกเหนือจากการเปิดรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558แล้วเราคงต้องเริ่มพูดกันว่าหลังปี2558การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกที่เกี่ยวข้องนั้นได้เห็นภาพแล้วก็จะได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาป้องกันแล้วก็ออกแบบวางระบบเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสำหรับข้อต่อไปข้อ8นะคะก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องของการชุมนุมประท้วงของผู้ชุมนุมนะคะก็ที่ผ่านมานั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่ได้ยึดหลักแนวคิดประชาธิปไตยโดยอาศัยให้ประชาชนนั้นเปิดกว้างในด้านของการแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ที่สำคัญต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความระมุนระม่อมความอดทนนะคะและรวมถึงการที่จะต้องมีการใช้กฎหมายและกระบวนการต่างๆที่มีขั้นตอนชัดเจนนะคะก็ขอให้ยึดหลักสันติวิธีขอให้ยึดหลักตามมาตรฐานสากลค่ะนะคะส่วนตรงนี้เองเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของการชุมนุมหรือการประท้วงของผู้ชุมนุมนั้นอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างก็ขอให้ทางท่านผู้การทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดในพื้นที่นะคะถ้าเราได้ทราบปัญหาต่างๆล่วงหน้าแล้วเราประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุอันนี้เราอาจจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ดังนั้นความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารก็คงจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะก็จะทำให้ความการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะคะข้อสุดท้ายค่ะก็คงจะอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของการดูแลสวัสดิการแล้วก็การสร้างขวัญกำลังใจค่ะนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้บัญชาการก็มีแผนในการพัฒนาอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ฉันเองก็อยากจะเรียนว่าเราอยากเห็นแผนการพัฒนานั้นไปในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นก็คงต้องพัฒนาขีดความสามารถทั้งในเรื่องของความรู้ทั่วไปสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการอบรมโค้ชชิ่งในการที่จะให้ความคิดเห็นต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรเพื่อให้ระบบการบริหารงานโดยเฉพาะในองค์กรที่มีบุคลากรมากนั้นเกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะการพูดคุยกันการที่จะใช้หลักของการภาวะผู้นำในการที่จะนำหน่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะการให้โอกาสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียนรู้งานซึ่งกันและกันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ได้มีความเข้าใจทั้งมิติในภาคทฤษฎีและมิติในภาคปฏิบัติเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันการนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้แล้วก็มาออกแบบในเรื่องของการบริหารงานฉันคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้บริหารนั้นมีมุมมองในหลายๆมิติแล้วเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็การทำอย่างไรให้ค่านิยมนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนในวิดีโอท่านว่าให้เกิดความภูมิใจความเป็นการแล้วก็โดยเฉพาะศักดิ์ศรีของการเป็นตำรวจไทยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการสร้างขวัญกำลังใจและการให้ความเชื่อมั่นนะคะก
การให้การตัดสินใจที่มีความชัดเจนทิศทางต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะพูดคุยกันนะคะแล้วฉันเองก็ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงการทำงานร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ในนามของรัฐบาลค่ะก็ขอขอบคุณข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันทำงานกันมาอย่างดีนะคะได้รับความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็การทำงานที่มีการทุ่มเทแล้วก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญก็ขอถือโอกาสนี้ในนามของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ของคณะของรัฐบาลขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะคะก็ขอฝากสารนี้ไปให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจทุกระดับในส่วนของพื้นที่ของท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและพร้อมในการที่จะสนับสนุนนโยบายแล้วก็การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับที่กรุณามอบนโยบาย